ดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตครับขอเสียงปรบมือนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับขออนุญาตกราบสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับรวมถึงผู้ใจบุญที่รับชมผ่านทางนะครับไลฟ์สดณตอนนี้นั่นเองครับผ่านทาง Facebook Fanpage กองทุนบริธีโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ขออนุญาตต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานในวันนี้ครับกับงาน Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ณห้องประชุมชั้นที่27อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเด็กแห่งนี้ครับแล้ววันนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับผมเจิ้นวิรกิจวัชระศิวราครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นั่นเองครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมนะครับผ่านทางไลฟ์สดครับอย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับแชร์ไลฟ์สดไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราจะได้ทราบถึงจุดประสงค์ครับรวมถึงนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับของโครงการดีๆแบบนี้นั่นเองครับรวมถึงครับการกลับมาครั้งนี้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราอยากจะชวนทุกท่านนะครับร่วมกันคืนคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กตัวน้อยๆนะครับที่วันนี้นะครับกลุ่มงานนะครับศัลยศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้การรักษาซึ่งแบ่งเป็นนะครับผู้ป่วยนอกนะครับปีละเกือบ 10,000 รายนะครับซึ่งในจำนวนนี้ครับเป็นทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดนะครับที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนนะครับจากสาเหตุพิการแต่กำเนิดหรือโรคอื่นๆนะครับปีละกว่า 1,700 รายนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยนั้นนั่นเองนะครับนอกจากนะครับศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเด็กแล้วนะครับทางศัลยแพทย์นะครับจึงจำเป็นจะต้องใช้เทคนิคการผ่าตัดเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดผู้ป่วยนะครับรวมถึงนะครับห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆจริงๆนะครับและก่อนที่เราจะไปพูดคุยในหัวข้อนะครับรวมถึงครับทราบถึงความเป็นไปเป็นมามากกว่านี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับหนึ่งคนสำคัญของโครงการ Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ครับแขกผู้มีเกียรติท่านครับขออนุญาตนะครับปรบมือดังๆครับต้อนรับนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับขึ้นกล่าวจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับครับครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทางโรงพยาบาลเด็กนะฮะที่ท่านรู้จักดีนะครับชื่อเต็มนี่ยาวมากนะฮะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับก็เป็นชื่อพระราชทานของพระพันปีหลวงนะครับในวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเด็กที่ท่านรู้จักนะฮะแล้วก็กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลที่โรงพยาบาลเด็กนะฮะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะฮะแล้วก็ดูสายตาทุกท่านแล้วนี่อยากเจอเบลล่าลานีเหลือเกินนะครับเนาะนะครับแบบมุ่งมั่นมากนะฮะทุกคนนะครับก็จะผมจะเรียนสั้นๆนะครับก็คือว่าจากเนื่องจากงานในวันนี้เนี่ยนะฮะท่านก็จะพอทราบดีว่าคนไข้ที่เป็นโรคของเด็กนะฮะแล้วก็เป็นโรคที่รักษายากๆเนี่ยนะครับยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยปีนึงนี่ส่งมารักษาต่อจากทั้งประเทศเนี่ยเยอะมากนะครับปีนึงคนไข้นอกของเราก็ประมาณ 290,000 รายเป็นคนไข้ใน 13,000 ที่ต้องนอนโรงพยาบาลนะฮะใน 13,000 เนี่ยมีคนไข้สัญญกรรมเนี่ยนะครับ 38%เยอะมากนะครับแล้วก็ที่ต้องผ่าตัดเนี่ยปีละ 1,700 รายนะฮะแต่ว่า 1,700 รายที่ต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับปรากฏที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นเด็กแรกเกิดทั้งนั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าทารกแรกเกิดนะครับก็อายุเป็นเดือนน่ะคือนับเป็นวันก็มีนะครับเป็นเดือนก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากก็คือว่าทารกแรกเกิดที่ส่งมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอวัยวะพิการอาจจะเป็นแขนขาอวัยวะหน้าท้องอะไรนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ฝนวันนิสาหัวหน้าสัญญกรรมมาพูดรายละเอียดนะครับมันจะเห็นว่าพอส่งน้องมารักษาที่เราใช่ไหมฮะก็หนึ่งเป็นผ่าตัดที่ยากนะครับอันที่หนึ่งนะฮะต้องใช้เครื่องมือที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับราคาสูงนะฮะค่าใช้จ่ายก็ตามมาด้วยนะครับอันที่สองพอน้องเป็นเด็กทารกแรกเกิดใช่ไหมครับก็เป็นวันเป็นเดือน
ก็ต้องอยู่กับที่โรงพยาบาลเราเนี่ยนานนะครับไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่รักษาเสร็จใช่ไหมครับผ่าตัดไส้ติ่ง3วันกลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผ่าตัดลำไส้ก็5วันกลับบ้าน7วันกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ของเด็กนี่ท่านนึกออกใช่ไหมครับเขาอยู่ในตู้เนาะโครงการที่เราทำอันแรกที่ท่านผู้มีเกียรติมาช่วยเราตลอดก็คือโครงการ Little Miracle นะครับก็คือเด็กที่ทารกแรกเกิดที่น้ำหนักน้อยใช่ไหมครับท่านจำได้เนาะโครงการแรกเนี่ยนะครับแล้วก็จนต่อเป็นโครงการลมหายใจนะครับก็เป็นอีกโครงการนึงที่ต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องมือเหมือนกันนะฮะก็โดยสรุปค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราใช้ดูแลเด็กเนี่ยนะครับก็คือต้องผ่าตัดให้เรียบร้อยด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องแบบก้าวหน้าเนี่ยเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ที่อื่นทำไม่ได้แล้วก็อันที่สองเนี่ยพอส่งมาเสร็จเราก็ต้องเลี้ยงน้องนะครับเช่นส่งมา5วันก็ต้องเลี้ยงให้ได้3เดือน6เดือนก็ถึงจะให้กลับบ้านหรือส่งมาเดือนนึงก็ต้องเลี้ยงสัก3เดือนแข็งแรงก็จากอยู่ในตู้อบก็ต้องเอาออกมาจากตู้อบอยู่ในตึกคนไข้3วันก็ถึงจะให้กลับบ้านหรือห้องพิเศษอะไรก็ตามนะครับมันค่าใช้จ่ายต่อรายที่เป็นเครื่องมือแล้วก็ค่าผ่าตัดค่าดูแลด้วยการให้อาหารทางน้ำเกลือทางสายสวนทางหลอดอาหารเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คนไข้เด็ก1รายก็ใช้เงินเป็นหลักแสนนะครับหมื่นนี่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลักแล้วก็หลักบางรายก็หลายแสนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาอยู่หน้าที่นี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใจบุญอย่างยิ่งนะครับที่มาช่วยกันนะฮะช่วยกันรับดารานะครับแล้วเดี๋ยวดาราก็คือคุณเบลล่าเนี่ยก็จะช่วยระดมทุนนะครับให้กับเราเป็นภาพแคมเปญที่อยู่ในที่ต่างๆนะครับก็ทางโรงพยาบาลเด็กนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการระดมทุนที่เราเปิดตัวแอมแบรนด์แอมบาสเดอร์คือคุณเบลล่าลานีแคมเปญในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราช่วยกันระดมทุนได้มากขึ้นทางทีมที่เป็นผู้ดูแลนะครับก็อยู่ฝากขวาของผมนะครับก็เป็นทีมอาจารย์กับพยาบาลทางศัลยกรรมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่สนับสนุนเป็นกุมารเวชศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหูคอจมูกนะครับตาดมยาจิตเวช ช่วยกันหมดนะครับกายภาพบำบัดอาจารย์กับพยาบาลทุกคนที่ช่วยกันหมดนะฮะเพราะว่าการรักษาคนไข้เด็ก1คนนี่จะมีหลายแผนกมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ดีใจมากที่เราได้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆ นะครับที่เป็นลูกของผู้ปกครองที่เคยมารักษากับเรากลับไปแล้วดีขึ้นนะครับวันนี้ก็มาช่วยเราอีกนะครับมาช่วยเราโปรโมตแคมเปญนี้นะครับเพื่อให้คนได้รับรู้นะฮะแล้วก็จะได้ระดมทุนกันเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ช่วยกันร่วมจัดงานวันนี้นะครับให้ประสบผลสำเร็จต่อไปภายในอนาคตเด็กในวันนี้นะครับก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงในวันนี้หายป่วยแล้วกลับไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในชีวิตต่อไปเนี่ยก็จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับผมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายแพทย์อัครฐานจิโนยานนท์เป็นอย่างสูงครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนั่นเองครับอย่างที่บอกไปครับเราได้ฟังนะครับอีกหนึ่งบทบาทนะครับของเสาหลักนะครับในการดูแลสุขภาพเด็กไทยนะครับของสถาบันสุขภาพเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโรงพยาบาลเด็กนะครับยังให้บริการการผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมเด็กมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ารวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงรู้สึกเหมือนผมว่านะครับโรงพยาบาลเด็กนะครับต้องขอบคุณนะครับโรงพยาบาลเด็กมากๆนะครับแทนคุณพ่อคุณแม่อีกหลายครอบครัวนะครับที่มีลูกนะครับที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดและได้โอกาสเข้ารับการรักษานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถไปโรงเรียนได้ไปเรียนหนังสือได้นะครับรวมถึงนะครับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆวัยเดียวกันได้นั่นเองนะครับสำหรับโครงการนะครับแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะครับอย่างที่ท่านผอ.อัครฐานนะครับได้กล่าวไปนะครับนับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ได้ช่วยเหลือชีวิตเด็กๆหรือทารกนะครับตั้งแต่กำเนิด นะครับรวมถึงนะครับให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและผมเชื่อว่านะครับนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทำให้ทุกคนในสัง
ังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็กไทยที่จะเติบโตนะครับเป็นอนาคตของชาตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโครงการดีๆแบบนี้ได้ไหมครับครับผมนะครับและในตอนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับทุกท่านคงรอคอยเรียบร้อยแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคนสำคัญในครั้งนี้นะครับเธอขอมาเป็นตัวแทนในโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะครับจากกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จะพาทุกท่านนะครับร่วมสร้างปฏิหารรวมถึงนะครับมอบโอกาสให้กับเด็กๆรอดชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับนะครับคุณเบลล่าราณีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับแขกผู้เกียรติท่านครับโอ้ยปรบมือ3รอบเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับคุณเบลล่าครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นตัวแทนของโครงการนี้แสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ค่ะเพื่อน้องๆค่ะครับผมนะครับว้าวนะครับผมบอกเลยครับว่าคุณเป็นไงมาเป็นไงบ้างครับทุกคนสวยสุดๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าสวยไหมครับสวยสุดๆเลยนะครับขอบคุณค่ะบอกเลยครับจริงๆแล้วนะครับทางโครงการนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากจริงๆนะครับที่คุณเบลล่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำคัญมากๆจริงๆนะครับที่จะช่วยเหลือโครงการนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะทราบนะครับนิดนึงครับว่าคุณเบลล่าครับรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไรครับคือต้องบอกว่าเบลกับคุณแม่ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมานานแล้วค่ะแล้วก็เหมือนพอทราบว่ามีโครงการนี้จากพี่ก้องปิยะค่ะที่เป็นคนชักชวนแล้วเบลก็เหมือนตอบตกลงทันทีเลยคือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนรักเด็กด้วยแต่พอยิ่งได้มาทราบข้อมูลว่าโหแต่ละปีเนี่ยมีเด็กทารกแรกเกิดที่ป่วยหรือว่าพิการเนี่ยกว่า1,000 รายและเขาต้องการไม่ใช่แค่ศัลยแพทย์อย่างเดียวแต่ว่าเครื่องมือในการผ่าตัดเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วสามารถดำเนินตามความฝันของเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เวลก็คือรีบตอบตกลงทันทีเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของโครงการนี้ในวันนี้แล้วก็มาเจอทุกๆคนด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยเลยตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการผู้บริหารคุณหมอศัลยแพทย์ทุกๆท่านรวมถึงทุกๆครอบครัวเลยค่ะโอเคครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับถือว่าได้รับเกียรติมากจริงๆครับพี่เบลล่านะครับถือว่าเป็นตัวแทนเนาะโครงการนะครับแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะครับ อยากถามว่าคุณเบลล่ามีส่วนร่วมอะไรบ้างครับกับโครงการนี้ครับก็ขอเล่าก่อนละกันนะคะในชื่อของโครงการแสงแห่งความหวังคำว่าแสงในที่นี้หมายถึงแสงในห้องผ่าตัดที่เปิดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเหมือนมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ อะค่ะใช่ค่ะก็คือแสงแห่งความหวังเนี้ยเพื่อให้มันเกิดความหวังและปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ของน้องๆก็สำหรับหน้าที่ของเบลก็คือมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้ทราบถึงโครงการนี้เนี่ยแหละค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางของเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยแล้วเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีราคาสูงมากยิ่งเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสสำหรับน้องๆก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นก็อยากให้มามอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ อนาคตของชาติกันเยอะๆนะคะครับผมนะครับประมือสักนิดนึงได้ไหมครับแน่นอนครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะได้มาทำความรู้จักกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ครับขออนุญาตนะครับให้คุณเบลล่านะครับพักผ่อนด้านข้างเวทีก่อนนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาพูดคุยกันนั่นเองครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับขอบคุณค่ะเอาละครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเชื่อว่าบางท่านนะครับอาจจะรู้จักโครงการดีๆแบบนี้อยู่แล้วครับรวมถึงนะครับติดตามโครงการดีๆแบบนี้อยู่แล้วครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาชมไลฟ์นะครับหรือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการรู้จักหรือว่ารวมถึงนะครับได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองครับเพื่อเป็นการทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นครับลำดับต่อไปครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับชมนะครับ VTR โครงการ Ritual Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญรับชมได้เลยครับอ
คลอดออกมาน้องก็จะมีแก้มข้างโยมาข้างนึงค่ะหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองทำงานผิดปกติค่ะซาวเจอก้อนเนื้อที่ก้นของน้องอะค่ะน้องหนักแค่1โล6แต่ก้อนเนื้อหนัก2กิโลค่ะก้อนเนื้อตัวนั้นนะคะแย่งเลือดน้องไม่มีสารอาหารนะคะอยู่ในท้องเป็นโรคลำไส้ไม่มีปมประสาทค่ะก็คือขับถ่ายเองไม่ได้ลูกเราอายุ1เดือนเองอะมันจะต้องผ่าตัดแล้วหรอแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีแผลเป็นไหมแล้วการใช้ชีวิตเขาในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาปกติได้ไหมคือน้องอ่ะต้องได้ทำการผ่าตัดใหญ่อ่ะค่ะโดยที่จะต้องผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ขึ้นมาแทนทางเดินอาหารส่วนบนประมาณ10เซนนะคะมีหลอดอาหารอุดตันลำไส้เล็กอุดตันแล้วก็ไม่มีรูก้นตั้งแต่แรกเกิดค่ะแล้วก็น้องมีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดด่วนเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดน้องมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากแก๊สในร่างกายค่อนข้างเยอะเด็กที่มีปัญหาด้านศัลยกรรมส่วนใหญ่แล้วนี่ก็อาจจะคลอดก่อนกำหนดแล้วก็น้ำหนักน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะประมาณ1กิโล2กิโลยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นก็คือถ้าเป็นเด็กโตมันก็จะคล้ายๆกับการผ่าตัดผู้ใหญ่นะคะก็คือสะดวกสบายในการหยิบจับอวัยวะต่างๆแต่ยิ่งเล็กลงเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่เล็กลงนะคะเฉพาะทางมากขึ้นให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละวัยค่ะสถาบันสุขภาพเด็กเราเป็นสถาบันแรกและตอนนี้เป็นสถาบันเดียวที่มีการผ่าตัด2กล้องในเด็กรวมถึงการผ่าตัดผ่ากล้องในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกแรกคลอดนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเล็กมากครับมากที่สุดที่เรามีอยู่คือขนาด 2.7 มม.คือเล็กกว่าขนาดที่ใหญ่กว่าแม้จิ้มฟันแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครั้งที่เราทำการผ่าตัดเราได้ทำการเปลี่ยนชีวิตของคนไข้เขามีการเจริญเติบโตขึ้นและเราก็ได้โตไปพร้อมกับคนไข้ด้วยครับการที่เด็กๆเหล่านี้ได้รับการผ่าตัดเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กเพื่อให้เขากลับคืนสู่ครอบครัวค่ะพอหลังจากผ่าตัดคุณหมอก็ดูแลดีค่ะก็อาการน้องก็ดีขึ้นค่ะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทำให้น้องได้มีชีวิตใหม่ค่ะจากที่เด็กเราไม่รู้ว่าน้องจะสามารถแบบมีชีวิตได้อยู่นานแค่ไหนแต่มีปาฏิหาริย์จากการที่เราได้ผ่าตัดจากทีมแพทย์บุคลากรทำให้น้องเจริญเติบโตมาจนได้ถึงทุกวันนี้ได้เป็นเด็กดีน่ารักสดใสและได้เป็นนักกีฬาในวันนี้ค่ะคือมันเป็นปาฏิหาริย์สำหรับครอบครัวเราเลย ไม่คิดว่าน้องจะกลับมาปกติอะค่ะอยากขอบคุณค่ะอยากขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกหนูคุณหมอเก่งเนาะหนึ่งก็ต้องบอกว่าคุณหมอเป็นคนสร้างปาฏิหาริย์ให้น้องได้แบบทุกวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนะครับ VDR นะครับโครงการของเราครับกับโครงการนะครับ Ritual Miracle แสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะครับโดยกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับผมเชื่อว่านะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ชม VDR ไปเมื่อสักครู่แล้วนะฮะคงได้
สัมผัสถึง1เลยเนี่ยโอ๊ยผมเห็นบางท่านน้ำตาลื้นเลยนะครับแล้วบางท่านก็ยิ้มไม่หุบเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วผมว่าหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับที่ชมมาทางไลฟ์รวมถึงแขกผู้เกียรติที่อยู่ที่นี่นะครับผมเราจะได้สัมผัสถึงความสำคัญแล้วก็รวมถึงการตระหนักนะครับของการช่วยเหลือนะครับเด็กรอยยิ้มของเด็กช่างบริสุทธิ์เหลือเกินจริงๆนะครับจากวิดีโอที่เราได้ชมมานะครับและรวมถึงนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ชมวิดีโอนะครับผมขออนุญาตแนะนำน้องๆแต่ละท่านนั่นเองนะครับท่านแรกนะครับที่อยู่ในวิดีโอนะครับก็คือมีน้องนะครับวรเวทหรือว่าน้องกัปตันนั่นเองนะครับที่มีปัญหานะครับเนื้องอกท่อน้ำเหลืองบริเวณใบหน้าและช่องปากนั่นเองครับน้องกัปตันอยู่กับเราด้วยน้องกัปตันสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ยังมีน้องๆอีกหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับน้องขวัญใจน้องมีการน้องน้ำอุ่นนะครับหรือว่าน้องอลิสนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่า1ในน้องๆที่ผมพูดไปนะครับเป็นนักกีฬาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดลงดีเทลกันดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับในช่วงนี้ครับเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันครับแล้วก็รวมถึงครับทำความรู้จักครับกับโครงการนะครับแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลสำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับกองทัพผมเขาได้ใช้คำว่ากองทัพสำคัญจริงๆนะครับที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนะครับมาแชร์นะครับมุมมองรวมถึงครับเล่าถึงประสบการณ์และความสำคัญกับเราบนเวทีนั่นเองนะครับถ้าแขกผู้เกียรติแขกถ้าแขกผู้เกียรติทุกท่านพร้อมแล้วนะครับดับแรกครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสันติสายทิพย์พงนะครับรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติขึ้นบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับและท่านต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณิสาผู้เจริญนะครับหัวหน้าแผนกศัลยกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับขึ้นบนเวทีครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับและลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉริยาทองศิลป์นะครับศัลยแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับขอเชิญพบกันดังต้อนรับด้วยครับและลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จารุพงษ์น้อยตำแยครับศัลยแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับและสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณเบลล่าราณีนะครับตัวแทนโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับครับตอนนี้ครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับเราก็เข้าสู่ในช่วงสำคัญแล้วจริงๆครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความเป็นไปเป็นมานะครับรวมถึงนะครับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงครับความพิเศษต่างๆนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังแล้วเนี้ยคงจะแบบโอ้โหรู้สึกว่าจริงๆแล้วโครงการดีๆแบบนี้มันสำคัญมากจริงๆนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับถามคุณสันติก่อนนะครับในนามของกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับว่าภารกิจหลักนะครับของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรตินี้คืออะไรครับท่านครับครับขอบคุณครับคุณเจนครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเบลล่านะครับที่กรุณาให้เกียรติทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาชนีมาเป็นตัวแทนโครงการสายแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ในวันนี้นะครับคือทางกองทุนเนี่ยตั้งขึ้นมา10กว่าปีแล้วนะครับในช่วงตั้งขึ้นมาแรกๆนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือว่าทำยังไงที่จะระดมทุนเพื่อให้การก่อสร้างอาคารแห่งนี้นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงลงได้ตอนนั้นเนี่ยเราได้งบจากกองสลากมา500ล้านนะครับแต่ว่าเป็นการก่อสร้างแค่ตัวอาคารแต่ในเรื่องของการตกแต่งการจัดซื้อครุภัณฑ์นะครับการทำระบบไอทีต่างๆทั้งหมดนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับงบประมาณนะครับก็เลยมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมานะครับเพื่อดมทุนมาก่อสร้างจนทุกท่านเห็นวันนี้นะครับว่าอาคารสำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีนะครับใช้เป็นสถานที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กมาหลายปีแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีเสด็จมาเปิดอาคารแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าเราจะยุติบทบาทของกองทุนลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากทางสถาบันแล้วก็ทางกรมการแพทย์เนี่ยเห็นว่า
ความจำเป็นในการที่จะมีกองทุนเพื่อดมทุนในการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับเข้ามาใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเด็กยากไร้นะครับให้กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงอยู่รอดสู่อ้อมอกพ่อแม่เราก็เลยยังคงดำรงกองทุนอยู่จนถึงทุกวันนี้วัตถุประสงค์สำคัญของกองทุนในเวลานี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแล้วก็ลดการพิการของทารกแรกเกิดลงให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียนะครับในการที่มีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการพิการที่ค่อนข้างต่ำนะครับเราก็อยากจะสร้างความเป็นเลิศในเรื่องของการเป็นศูนย์เฉพาะทางโรคเด็กนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเด็กอย่างที่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยเด็กแล้วเราก็เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับแพทย์ทางด้านกุมารแพทย์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นบทบาทที่กองทุนทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้ก็คือการระดมทุนเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตแล้วก็อัตราการพิการของเด็กแรกเกิดครับครับผมนะครับตอนนี้ก็ได้เราได้ทราบถึงนะครับความเป็นมานะครับหรือว่าความสำคัญนะครับของทางกองทุนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามคุณเบลล่าบ้างดีกว่านะครับในฐานะเป็นตัวแทนโครงการแล้วก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนั่นเองนะครับคุณเบลล่าคิดว่านะครับคือคิดว่าสิ่งที่เราร่วมมือกันเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนครับสำคัญค่ะทุกชีวิตสำคัญเราต้องถามตัวเองว่าเรารักตัวเราไหมเรารักชีวิตเราไหมแล้วนึกไปถึงครอบครัวนึกไปถึงคุณแม่ที่คลอดออกมาแล้วลูกมีความผิดปกติฉะนั้นโครงการนี้สำคัญมากๆคือให้ทั้งชีวิตของตัวน้องเองแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวเขาด้วยอะค่ะใช่ครับผมว่าสำคัญมากเชียร์ขอเชิญพูดมานิดนึงได้ไหมครับขอบคุณค่ะแล้วอีกอย่างนึงที่น่าเห็นใจคือเด็กเขาพูดไม่ได้เขาไม่สามารถบอกได้ว่าตัวร่างกายเขาตอนนี้คือเขาเจ็บป่วยตรงไหนอะไรยังไงคือแตกต่างจากผู้ใหญ่เราไปหาหมอเราเจ็บเรายังแบบพูดได้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเด็กเขาพูดไม่ได้ฉะนั้นคือตัวแพทย์ต้องเก่งด้วยและที่สำคัญต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณหมอเขาได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะใช่ครับเพราะสมมติเชื่อว่าจริงๆแล้วคือมีหลายปัจจัยมากจริงครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าแต่ละเคสคือไม่ธรรมดาเลยยากมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอดีกว่านะครับ คุณเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณิสานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอฝนนะครับคุณหมอฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเนี่ยวันนี้อยู่กับคุณหมอฝนด้วยนะครับคุณหมอฝนครับจริงๆผมคิดว่าหลายคนคงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอศัลยแพทย์เนี่ยหรือว่าศัลยกรรมเนี่ยหรือหมอสันเนี่ยจริงๆจะมีเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นจริงๆหมอสันเด็กมีด้วยใช่ไหมครับค่ะก็หมอศัลยกรรมเด็กเนี่ยหรือกุมารศัลยแพทย์เนี่ยก็คงเป็นชนกลุ่มน้อยนิดนึงในหมอสันทั้งหมดนะคะทำไมครับคุณหมอครับทั่วประเทศเรามีจะน่าตกใจมากเรามี100กว่าคนเองที่ทำงานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากโรงพยาบาลเด็กเราเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแล้วเรายังเทรนแพทย์ประจำบ้านก็คือคนรุ่นใหม่ที่จะจบออกไปเป็นกุมารศัลยแพทย์ในประเทศไทยค่ะอ๋อแล้วตัวนี้ครับถ้าแพทย์มีจำนวนประมาณ100กว่าคนใช่ไหมครับคุณหมอเรื่องนี้เพียงพอต่อการรักษาไหมครับคือถ้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงห่างออกไปเนี่ยเราก็ยังถือว่าขาดอยู่นะคะก็ในเมื่อนอกจากเป็นโอกาสอันดีที่เรามาพูดถึงโครงการเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์เผื่อว่ามีคุณหมอรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะเป็นหมอที่ผ่าตัดรักษาเด็กนะคะครับผมนะครับผมเชื่อว่าคือฟังอย่างนี้แล้วนะครับคืออยากจะให้มีหมอที่ผ่าตัดรักษาเด็กโดยเฉพาะแบบเยอะๆเลยนะครับเพราะฟังจากจำนวนเนาะคุณเบลล่าเนาะ100กว่าคนเองใช่ค่ะเทียบกับจำนวนผู้ป่วยอะค่ะถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่า1ปีเนี่ยถ้ามีเด็กก็คือเป็นประมาณ 1,700 กว่าใช่ไหมครับและคน100กว่าคนในการดูแลผมเชื่อว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะตระหนักนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามทางหมอเอิงบ้างดีกว่านะครับหมอเอิงครับหมอเอิงสวัสดีครับนะครับหมอเอิงครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉริยานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วหมอเอิงครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเด็กผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงอาจจะมีความคิดว่าเเด็กเกิดมาส่วนมากก็จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าหลายคนจะมีความรู้ในเรื่องของโลกของเด็กแรกเกิด
คือน้อยมากจริงๆนะครับอยากทราบว่าจริงๆแล้วนะครับมีโรคอะไรบ้างครับที่ทำให้เด็กๆจะต้องได้รับการรักษาหรือว่าผ่าตัดตั้งแต่แรกเกิดบ้างครับหมอเอิงครับขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะถามว่าเด็กเนี่ยทุกคนที่ตั้งครรภ์ก็อยากจะคลอดบุตรออกมาที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่วันใดที่ลูกคลอดออกมาแล้วมีความผิดปกติอันเนี้ยเป็นปัญหาทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นบทบาทของเราในการรักษาเนี่ยก็คือเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดค่ะซึ่งความพิการแต่กำเนิดเนี่ยมีหลายระบบมากไม่ว่าจะเป็นช่องท้องทางเดินหายใจนะคะหรือแม้แต่ในสมองเองก็ตามงั้นหัวใจของสัญญกรรมเด็กจริงๆเนี่ยก็คือการผ่าตัดสัญญกรรมของความพิการแต่กำเนิดแก้ไขความพิการแต่กำเนิดนะคะคำหนึ่งที่เรานิยามก็คือเป็นความพิการแต่กำเนิดที่รักษาได้ด้วยการผ่าตัดค่ะเราสามารถรักษาให้เด็กเนี่ยหายกลับมาเป็นเด็กปกติไม่มีความพิการหลงเหลืออยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ค่ะครับผมแล้วหมอเอิงครับมีเคสไหนหรือว่ามีการรักษาไหนที่มองคือรู้สึกว่าอุ๊ยประทับใจมากจริงๆหรือว่ามีเคสไหนที่แบบน้ำหนักตัวน้อยที่สุดหรือว่าอายุน้อยที่สุดแชร์ให้กับทุกท่านนิดนึงได้ไหมครับก็อันนี้สองคำถามนะคะขออนุญาตตอบสองคำถามเลยก็คำถามแรกจะถามว่าโดยส่วนตัวน้อยที่สุดเท่าไหร่เนี่ย9ขีดค่ะ9ขีด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 เด็กที่เป็นหลอดอาหารตันค่ะแต่ถ้าหากว่าน้อยที่สุดในกลุ่มงานเนี่ยตัวเลขคร่าวๆที่จำได้คือ550กรัม500 550กรัม50กรัมครึ่งกิโลครึ่งกิโลเองโหถือว่าตัวของน้องคือน่าจะต้องเล็กมากๆใช่ค่ะ550กรัมที่รอดชีวิตกลับบ้านได้นะคะนั่นนี่คือเหตุผลอันนึงที่ท่านผู้อำนวยการได้เรียนไปว่าทำไมถึงต้องอยู่โรงพยาบาลนานเพราะว่าครึ่งโลหรือ9ขีดเนี่ยกว่าน้องจะโตออกจากตู้แล้วกินได้เองจนกลับบ้านเนี่ยใช้เวลานานนะคะนานกว่าจะกลับได้ท่านได้บอกไปครับก็คือรักษา1เดือนอาจจะอยู่เพิ่มอีก3เดือนเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านบอกไปว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนเนี่ยคือหลักหมื่นคือน้อยมากๆจริงๆส่วนมากจะเป็น6หลักเท่านั้นขึ้นไป คือเยอะมากจริงใช่ไหมครับและถ้าอายุที่น้อยที่สุดล่ะครับสำหรับทารกที่เข้ารับการรักษาครับถามว่าอายุจริงๆไม่ใช่ตัวบ่งชี้นะคะเพราะว่าความพิการแต่กำเนิดบางอย่างที่คลอดมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากโรงพยาบาลเด็กเนี่ยไม่ได้มีคุณแม่คลอดบุตรที่นี่ค่ะเราจะรับเด็กที่ส่งต่อมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดอันนึงที่เป็นความเร่งด่วนก็คือกรณีที่ผนังหน้าท้องผิดปกติอวัยวะในช่องท้องออกมาอยู่นอกช่องท้องทั้งหมดเลยทั้งลำไส้ทั้งตับออกมาลอยอยู่ในหน้าท้องทั้งหมดเลยงั้นถ้าเราไม่รีบทำการรักษาเนี่ยเด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากงั้นใกล้ที่สุดคือราชวิถีค่ะที่เขาจะคลอดแล้วส่งมานะคะงั้นถ้ามาถึงเร็วบางรายเนี่ยแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะ 5-6 ชั่วโมงนะคะหลังคลอดซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบมันระทึกมากสำหรับคุณแม่เนาะที่คลอดออกมาคุณแม่ยังอาจจะยังไม่ตื่นด้วยซ้ำไปถ้าผ่าคลอดเนี่ยแต่ลูกต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะครับโอ้โหอันนี้คือว่าแบบแต่ละเคสคือแบบผมเชื่อว่าคือไม่ง่ายจริงๆเนาะไม่ง่ายจริงเลยครับแล้วมีเคสไหนที่เรารู้สึกว่าภูมิใจหรือว่าแบบประทับใจไหมครับก็มีน้องที่คลอดออกมาแล้วนะคะก็มีความบกพร่องของผนังหน้าท้องคิดสภาพนะคะว่าหน้าท้องเนี่ยไม่มีอะไรปิดแล้วก็ตับทั้งหมดเลยตับมี2ข้างเนาะมีซ้ายมีขวาแล้วก็ลำไส้ทั้งหมดออกมาลอยอยู่ข้างนอกหมดเลยนะคะลอยอยู่ข้างนอกหมดเลยอันนี้ค่ะเร่งด่วนเพราะถ้าเราไม่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเด็กก็จะสูญเสียน้ำแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่งั้นกว่าเด็กที่คลอดที่ต่างจังหวัดน้องคนนี้แล้วก็มาถึงโรงพยาบาลเด็กเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงอ๋อต่างจังหวัดด้วยใช่มั้ยครับคลอดที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วส่งต่อมาประมาณ6ชั่วโมงก็มาเข้าห้องผ่าตัดน้องได้รับการผ่าตัดหลายครั้งค่ะเพราะเป็นความพิการที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากผ่าตัดประมาณ 4-5 ครั้งครับแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขรักษาหลายครั้งจนสุดท้ายน้องก็สามารถหายแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับคุณแม่ตามปกติได้ครับผมนะผมเชื่อว่าเคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสที่ไม่ง่ายเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมแพทย์แล้วก็ทุกภาคส่วนนิดนึงได้ไหมครับผมเชื่อว่านะครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่านะครับการรักษาเด็กนะครับหรือว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่มากครับแต่จริงๆแล้วครับจริงๆเราต้องใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยรวมถึงอุปกรณ์ในการรักษาด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามคุณหมอน้อยนิดนึงครับคุณหมอน้อยครับจริงๆแล้วเครื่องมือในการรักษาเนี่ยของเด็กเนี่ยคือจะต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะทางไหมครับอย่างที่อาจารย์เอิงได้กับอาจารย์ฝนได้กล่าวไปแล้วครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรากำลังดีลอยู่กับความพิการแต่กำเนิด
เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วนเพราะฉะนั้นยิ่งความพิการตั้งแต่กำเนิดอุปกรณ์มีความจำเพาะเจาะจงครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยความพิการกำเนิดมันไม่ได้มาแค่อย่างเดียวมันมาหลายอย่างพร้อมๆกันในหลายๆระบบเด็กขนาดตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กที่สุดที่เรามีก็คือ 2.5 หรือ 2.7 มิลลิเมตรก็คือใหญ่กว่าไม้จิ้มฟันแค่นิดๆหน่อยๆอุปกรณ์ที่ยิ่งเล็กยิ่งมีความเปราะบางอายุการใช้งานก็สั้นราคาก็สูงเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งทำให้การผ่าตัดเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นถ้าหากเรามีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมครับผมนะครับแล้วก็คือถือว่าเป็นอุปกรณ์เนี่ยถือว่าสำคัญมากจริงๆนะครับอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เฉพาะมากจริงๆนั่นเองครับแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่รักษาน้องอลิซด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอลิซก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมครับหมายความว่าอลิซเกิดมาด้วยน้ำหนักแรกคลอดที่ค่อนข้างน้อย 1,500 กรัมก็คือประมาณแค่ 1.5 น้องมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหลายระบบร่วมกันไม่ว่าจะเป็น 1. หลอดอาหารตันลำไส้เล็กส่วนต้นตันน้องไม่มีรูทวารตั้งแต่กำเนิดนั่นหมายความว่าน้องผ่าตัดในระหว่างที่ยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ไปทั้งหมดเกือบถึง 4-5 รอบทุกครั้งที่เราผ่าตัดแก้ไขมันก็ต้องก็เคลียร์ทั้งผู้ปกครองทั้งเราว่าน้องจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมแต่ณจุดนี้คือวันนี้ก็คงรู้สึกค่อนข้างภูมิใจว่าเออตอนนี้น้องสามารถกลับมาใช้ทุกอย่างได้ตามปกติได้เป็นนักกีฬาทุกๆปีเราจะได้เจอกันปีละ1ครั้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็6ขวบแล้วก็จะน้องได้6ขวบแล้วเหรอใช่ครับวันนี้น้องก็อยู่ด้วยครับอลิซอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะน้องอลิซเป็นนักกีฬาด้วยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องอลิซหาคุณหมอเลยดีกว่าครับนี่ขอเสียงปรบมือกับน้องอลิซด้วยน้องอลิซ6ขวบแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบมานะครับก็คือน้องอลิซตอนนี้ก็คือเป็นนักกีฬาด้วยน้องอลิซเป็นนักกีฬาเทควันโดใช่ไหมหุยแข็งแรงมากๆเลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนะครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะน้องอลิซวันนี้พี่เบลล่าสวยไหมสวยค่ะทำไมน้องเว้นน้องเขินครับน้องเขินน้องเขินนะฮะเวลาน้องเขินน้องน่าจะเขินหุยนั่งข้างพี่เบลล่าไหมมาไหมคะได้ไหมมาคู่กันมาคู่กันนั่งคู่กันหุยขอเสียงปรบมือนิดนึงได้ไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกท่านนะครับน้องอลิซครับคือมีปัญหาคือหนึ่งเลยคือหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นตันนะครับเออทำไมทีนี้ยิ้มทำไมอลิซยิ้มเฮ้ยทีนี้ยิ้มออกเลยคุณหมอฮะน้องอลิซนั่งคุณหมอไม่ยิ้มเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับน้องอลิซนะครับร่วมกับมีไม่มีรูทวารตั้งแต่กำเนิดเนาะแต่วันนี้คือน้องแข็งแรงมากจริงๆแล้วก็รวมถึงกับน้องเป็นนักกีฬาเทควันโดด้วยนะครับทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมแพทย์นิดนึงได้ไหมครับผมว่าอันนี้คือเป็นหนึ่งความภูมิใจมากจริงๆนะครับได้เห็นรอยยิ้มนั่นเองนะครับรวมถึงครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมออีกหนึ่งคำถามคุณหมอน้อยครับเล่าถึงประสบการณ์นะครับรวมถึงครับว่าการทำงานของศัลยแพทย์โรงพยาบาลเด็กก่อนผ่าตัดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็มีความท้าทายในการทำงานอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับอย่างที่บอกครับว่าหมอสันเด็กหรือกุมารศัลยศาสตร์หรือกุมารศัลยแพทย์เรามีอยู่2คำผสมกันฮะก็คือหมอสันและหมอเด็กนั่นหมายความว่าเราต้องมีการเตรียมตัวคนไข้ไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะมาทำการผ่าตัดเด็กยิ่งมีความน้ำหนักตัวที่น้อยเราอาจจะมีความยากซับซ้อนในหลายๆระบบเพราะฉะนั้นการเตรียมการก่อนการผ่าตัดก็มีความสำคัญระหว่างผ่าตัดยิ่งมีความสำคัญมากครับทุกๆครั้งที่เราทำการผ่าตัดเราก็จะมีการติดตามคนไข้ไปด้วยเรื่อยๆสิ่งที่เราได้รับจากการเตรียมตัวที่ดีการผ่าตัดที่ดีคือคนไข้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาค่อยๆโตขึ้นและสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเราเติบโตไปพร้อมกับคนไข้ของเราด้วยครับครับผมกับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับผมเชื่อว่าครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมบันทางไลฟ์นะครับคงมีความรู้สึกที่แบบโอ้โหเยอะมากจริงๆในตอนนี้นะครับขออนุญาตถามคุณเบลล่านิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่ารวมถึงได้แชร์ประสบการณ์รู้สึกยังไงบ้างครับก็ยิ่งรู้สึกดีใจค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมาร่วมสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆค่ะมาร่วมกันสร้างปฏิหาริย์มอบความหวังให้กับน้องๆร่วมกันค่ะครับผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าครับทุกท่านนะครับคงได้ทราบถึงนะครับความสำคัญรวมถึงครับหน้าที่หลักของโครงการเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกท่านนะครับฝากอะไรเล็กน้อยถึงผู้ใจบุญนะครับขออนุญาตเริ่มจากคุณสันติครับครับอย่างที่ทราบนะครับว่าหมอศัลยแพทย์เด็กมีอยู่ค่อนข้างน้อยมาก
นะครับแต่สิ่งที่น้อยกว่านั้นเนี่ยก็คือห้องผ่าตัดสำหรับเด็กที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับโรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีห้องผ่าตัดที่ใช้งานอยู่เนี่ยนะครับปัจจุบันสำหรับเด็กเนี่ย6ห้องนะครับท่านจะเห็นว่าหมอ100กว่าคนเนี่ยแต่ห้องผ่าตัดเนี่ย6ห้องสำหรับโรงพยาบาลที่รักษาเด็กโดยเฉพาะซึ่งน้อยจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการมีหมออย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับการมีหมอเก่งแล้วเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้วยนะครับโครงการแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ก็เลยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับในการระดมทุนเพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสำหรับห้องผ่าตัดของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้แสงไฟในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเด็กเนี่ยสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับเด็กสามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เขาได้กลับไปมีชีวิตแล้วก็เป็นอนาคตของชาติที่สำคัญต่อไปครับครับขอเชิญปรบมือกับคุณสันตินิดหนึ่งครับต่อมาครับคุณหมอฝนครับมีอะไรอยากจะบอกผู้ใจบุญไหมครับเมื่อกี้ฝากไปแล้วนะคะงั้นขอขอบคุณก่อนดีกว่านะคะก็ในนามของกลุ่มงานศัลยศาสตร์นะคะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานกองทุนทีมงานสรรที่แข็งแกร่งใน3โลกของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลที่สนับสนุนให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่กล่าวไปตอนสัมภาษณ์สื่อค่ะว่าอันนี้เป็นโครงการแรกในรอบ70ปีของโรงพยาบาลเราที่ศัลยกรรมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวกับคำว่าผ่าตัดนะคะแต่อยากจะย้ำนิดนึงเราจะเห็นเครื่องมือทางด้านนี้นะคะก็คือสมัยนี้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้แบบเปิดแผลใหญ่ให้มีแผลเป็นที่น่ากลัวถ้าเราทำได้นะคะเราก็มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรามีการผ่าตัด2กล้องเรามีการทำหัตถการต่างๆผ่านกล้องมากขึ้นเราเป็นสถาบันหลักในการดูแลเด็กเพราะฉะนั้นเครื่องมืออุปกรณ์เราก็เป็นเครื่องมือเด็กนะคะซึ่งก็มีมูลค่าที่สูงจริงๆนะคะทำเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีและอีกข้อนึงก็คือให้แผลเป็นน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเด็กๆนะคะที่จะมาร่วมกันในโครงการนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมขอขอบคุณหมอฝนมากๆเลยครับหมอเอิ้งครับมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านไหมครับค่ะก็ด้วยความที่เป็นกุมารศัลยแพทย์นะคะเราเป็นชนกลุ่มน้อยเด็กหนึ่งคนที่คลอดออกมาเนี่ยการที่เราได้รักษาเด็กหนึ่งคนเราไม่ได้รักษาเด็กแค่คนเดียวเรารักษาทั้งครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันมาอยู่เพราะฉะนั้นเด็กหนึ่งคนที่คลอดออกมาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้อัตราการเกิดน้อยลงมากปัจจุบันเกิดแค่ปีละ 500,000 นะคะงั้นเด็กหนึ่งคนที่คลอดออกมาเนี่ยเธอคือดวงไฟดวงใหม่ที่เปล่งประกายออกมาสู่โลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราสองมือและตัวเราที่ยืนอยู่ในโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเราขอเต็มที่ที่จะช่วยให้ไฟดวงนี้ที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะส่องสว่างกระจ่างต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะให้สุขภาพเด็กไทยคนเนี้ยยืนหยัดเพื่อเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไปขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับหมอเอิงด้วยครับหมอน้อยครับไม่ได้อยากจะบอกทุกท่านก็ขอฝากสุดท้ายครับแต่อาจจะไม่ท้ายสุดของโครงการนี้นะครับว่าอยากจะขอเชิญชวนทุกคนครับมาเป็นส่วนหนึ่งของปาฏิหาริย์โครงการดีๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กไทยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับโครงการผ่าตัดปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่ครับขอเชิญชวนนะครับขอเชิญปรบมือให้กับทุกท่านครับสุดท้ายครับคุณเบลล่าครับมีอะไรอยากจะบอกท่านไหมครับค่ะก็ขอเป็นตัวแทนของโครงการนี้นะคะแสงแห่งความหวังปาฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะคะเป็นโครงการที่ปรับปรุงนะคะห้องผ่าตัดเพื่อเด็กๆนะคะแล้วก็จัดซื้อเครื่องมือนะคะเพื่อช่วยให้ทั้งเรื่องของชีวิตนะคะของเด็กน้อยหรือว่าคุณภาพชีวิตที่จะดีขึ้นต่อไปอยากให้น้องๆเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีอนาคตที่สดใสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็ขอให้มาร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้กันเยอะๆนะคะ
ครับผมนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับรวมถึงครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง5ท่านบนเวทีแล้วก็รวมถึงน้องอลิซด้วยนะคะเอาละครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับแล้วลำดับต่อไปครับเราขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทั้ง5ท่านนะครับร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับผมนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับวันนี้ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงได้ทราบถึงครับความสำคัญนะครับของโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงครับได้ฟังเรื่องราวนะครับของโครงการ Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโรคต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในวัยเด็กตัวเล็กๆนะครับรวมไปถึงนะครับในด้านการทำงานของคุณหมอทีมศัลยแพทย์นะครับผู้ทำงานอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อสร้างปฏิหาริย์ให้เด็กๆได้เติบโตนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตของชาติรวมถึงครับเป็นอนาคตของชาตินั่นเองครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่รับชมอยู่ครับก็อย่าลืมนะครับสามารถนะครับร่วมสนับสนุนได้ครับผ่านการแชร์ก็ได้นะครับในไลฟ์ดีๆแบบนี้ครับรวมถึงครับใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถติดต่อได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์นะครับผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขึ้นบนเวทีผู้ร่วมถ่ายภาพอีกหนึ่งครั้งครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับได้เลยครับแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสามารถเก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจได้เลยนั่นเองนะครับครับผมนะครับสำหรับท่านใดครับขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งครั้งครับที่รับชมผ่านทางนะครับไลฟ์สดอยู่ก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับครับผมนะครับสามารถมองนะครับตากล้องได้เลยนะครับได้เลยครับครับจะสามารถมองวิดีโอด้านหลังได้เลยนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนนะครับถ้าจะให้มองกล้องไหนสามารถส่งสัญญาณได้เลยนะครับโอเคครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านยังคงอยู่ต่อบนเวทีนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทีมศัลยแพทย์นะครับที่มาร่วมกันของเรานะครับคุณเป็นวิธีเพื่อร่วมถ่ายภาพครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับทีมศัลยแพทย์นะครับขออนุญาตเชิญนะครับที่บอกไปครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับทารกตัวน้อยๆนะครับที่คลอดออกด้วยหัวใจนักสู้ของเรานะครับในวันที่เติบโตขึ้นอย่างดีนะครับไปพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปครับในวันนี้ครับเติบโตขึ้นอย่างดีไปพร้อมกับการดูแลจากคุณหมอนะครับก็ได้มาอยู่ในงานที่นี่วันนี้กับเราด้วยนั่นเองนะครับมีน้องๆหลายท่านเลยนะครับเป็นที่ผมได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอลิซของเรานะครับในแรกคลอดน้องมีปัญหานะครับหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นตันร่วมกับไม่มีรูทวารแต่กำเนิด นะครับซึ่งก่อนร่วมงานพี่ๆทีมงานแอบกระซิบว่าน้องเป็นนักกีฬาเทควันโดด้วยนะครับแข่งมาหลายสนามแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนภูมิใจในตัวน้องนะครับแล้วยังมีครับน้องกัปตันน้องขวัญใจน้องมีกันนะครับแล้วก็น้องน้ำอุ่นนะครับบอกเลยครับว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับทุกคนได้เติบโตมาอย่างแข็งแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายครับขออนุญาตเชิญนะครับน้องๆ นะครับพร้อมครอบครัวนะครับจากโครงการ Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพครับขออนุญาตเชิญนะครับรวมถึงนะครับขออนุญาตเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขออนุญาตเชิญอีกหนึ่งครั้งครับขออนุญาตเชิญน้องๆได้เลยครับหุยแต่ท่านคือน่ารักมากจริงๆครับอย่างที่บอกไปนะครับยังไงก็ขออนุญาตฝากทุกท่านนะครับสามารถติดตามนะครับโครงการดีๆนะครับจากกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับเพื่อร่วมสร้างปฏิหาริย์สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงไปด้วยกันนะครับสามารถติดตามนะครับได้ทางเว็บไซต์ www.childrenhospitalfoundation.org นะครับหรือว่าทาง LINE@ นะครับ give
to assign give to child นะครับหรือว่า Facebook นะครับ Children Hospital Thailand นั่นเองนะครับสามารถนะครับติดตามข่าวสารต่างๆได้ครับรวมถึงกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปฏิหาริย์ให้กับน้องๆให้กับเยาวชนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติเรานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับสามารถถ่ายภาพได้เลยแล้วก็ให้มองกล้องไหนนะครับสามารถให้สัญญาณได้เลยนะครับสามารถให้สัญญาณได้เลยนะครับแล้วก็และในระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนะครับทราบถึงนะครับข่าวสารที่ดีรวมถึงครับติดตามโครงการดีๆก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆได้เลยนั่นเองครับมองกล้องได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โอเคครับอีก1รูปครับ3 2 1โอเคครับต่อมาครับเป็นวิดีโอนะครับนี่น้องๆทำมือด้วยโอเคครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทุกท่านบนเวทีอีกหนึ่งครั้งด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนั่นเองนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับและนี่ก็คือกิจกรรมของเรานั่นเองครับกับนะฮะงานของเราครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับโครงการนะครับแล้วก็กับโครงการของเรานะครับRitual Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหาริย์สู่ชีวิตใหม่นั่นเองครับอย่างที่บอกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านสามารถติดตามโครงการดีๆนะครับจากกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อร่วมสร้างปฏิหาริย์สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงไปด้วยกันอย่าลืมครับติดตามนะครับทางเว็บไซต์ www.childrenshospitalfoundation.org นะครับ line @givetochild นะครับ Facebook Fanpage นะครับ Children Hospital Thailand แล้ววันนี้ครับในส่วนของผมเจนวิริกิจวัชรศิวราหมดเวลาเรียบร้อยนะครับไว้มีโอกาสเจอกันครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ